ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านสันปูเลยนะครับเมื่อพ.ศ.2452นะครับโดยมีนายตาค้ำนะครับมาจากตำบลยวนนะครับได้ปลาเปื่อนมา 6-7 คนมาเพื่อเลี้ยงควายนะครับเมื่อมาดูสภาพแล้วเห็นสภาพพื้นที่มันอุดมสมบูรณ์โดยต้นไม้ป่าไม้นะครับหรือว่าน้ำเหมาะสำหรับที่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับดังนั้นก็จึงไปพาพวกมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่นี่นะครับได้พาพวกมามาอยู่ในหมู่บ้านสันปูเลยนี่นะครับเมื่อปี2553นะครับที่ขึ้นชื่อว่าบ้านสันปูเลยนะครับก่อมาจากเนื่องจากบ้านนี่เปิ่นมีวานปูเลยอยู่นะครับเมื่อก่อนมันจะตั้งอยู่โจโก้พุ่นนะครับเป็นสันของห้องสันปูเลยนะครับกว่าจะมาเป็นบ้านสันปูเลยเมื่อพุทธศักราช2452ได้มีนายตาคำสีจันทร์กับพวกประมาณ 6-7 คนจากตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นได้พากันมาหาเลี้ยงโคและกระบือเมื่อมาเห็นสภาพภูมิประเทศซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และแหล่งน้ำอันสมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับที่จะเป็นที่เลี้ยงสัตว์และเป็นที่ทำกินจึงได้กลับไปชักชวนญาติพี่น้องและเพื่อนๆประมาณ17ครัวเรือนเพื่อมาตั้งถิ่นฐานและจับจองที่ดินทำกินและได้มีราษฎรอพยพมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปีพุทธศักราช2453จึงได้รับประกาศจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านสันปูเลยหมู่ที่8ตำบลน้ำแหวนอำเภอเชียงคำจังหวัดเชียงรายซึ่งมีจำนวนครัวเรือนเริ่มก่อตั้งทั้งสิ้น28ครัวเรือนและมีนายตาคำสีจันทร์ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกปีพุทธศักราช2520จังหวัดพะเยาแยกจากจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่1สิงหาคม2526บ้านสันปูเลยได้โอนขึ้นกับตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจนถึงปัจจุบันตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่15กรกฎาคม2526เมื่อวันที่1ตุลาคม2530กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านสันปูเลยหมู่ที่8ตำบลอ่างทองเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการบริหารหมู่บ้านเร่งรัดการพัฒนาให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยจากการก่อการร้ายทุกรูปแบบโดยมีคณะกรรมการกลางหมู่บ้านเป็นผู้บริหารงานซึ่งมีคณะกรรมการกลางหมู่บ้านสามารถดำเนินงานได้อย่างได้ผลดีโดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆทุกระดับบ้านสันปูเลยอยู่ที่ตะวันตกของอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาห่างจากอำเภอเชียงคำเป็นระยะทางโดยประมาณ16กิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด564คนแยกเป็นชาย278คนหญิง286คนจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น183ครัวเรือนครับผมนายภูมิชัยตะพานแก้วนายอำเภอเชียงคำนะครับสำหรับบ้านสันปูเลยเนี่ยผมได้มีกิจกรรมในส่วนร่วมกับหลายครั้งและมาเป็นประจำและมีความภาคภูมิใจในพี่น้องชาวสันปูเลยซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนไทยลื้อเพราะอำเภอเชียงคำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นไทยลื้อหมู่บ้านสันปูเลยก็เป็นบ้านหนึ่งที่เป็นไทยลื้อที่คงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานสิ่งที่ภาคภูมิใจหมู่บ้านสันปูเลยเนี่ยเพราะมีผลงานดีเด่นหลายๆด้านทางด้านยาเสพติดเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านที่กองทุนแม่เชื่อได้เลยว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลอดผู้เสพ 100% นะครับก็มีการส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมมาอย่าง ต่อเนื่องความเข้มแข็งของชุมชน
และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลนะครับนอกจากนี้แล้วหมู่บ้านสันปูเลยก็ยังเป็นสถาบันทางการเงินที่เข้มแข็งมีการตั้งธนาคารหมู่บ้านขึ้นมาและมีกิจกรรมต่างๆที่แล้วก็ได้ร่วมกับทางพัฒนาชุมชนเนี่ยผมสนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาทลงมาจัดทำโครงการABC ลงในหมู่บ้านเพื่อที่จะเป็นหมู่บ้านที่แบบอย่างต้นแบบของการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นหมู่บ้านสันปูเลยเนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านที่สมควรได้รับการยกย่องและชมเชยได้รับรางวัลหลายรางวัลต่อหลายรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนชาวบ้านสันปูเลยอย่างยิ่งทุนมนุษย์หมายถึงคุณสมบัติต่างๆของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่มีคุณสมบัติในด้านสุขภาพอนามัยอายุขัยด้านการศึกษาภูมิปัญญาขีดความสามารถด้านฐานะทางเศรษฐกิจความยากจนความร่ำรวยของคนในครัวเรือนเช่นปราชญ์ชาวบ้านผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการรวมทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆเราไปรู้จักกับปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำปุ๋ยหมักจากหอยเชอรี่ที่นี่คือบ้านของนายทวีเดชสมฤทธิ์บ้านเลขที่707หมู่ที่8ตำบลอ่าวทองอำเภอเชียงคำอาชีพทำการเกษตรปัจจุบันเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองเป็นผู้ที่มีความรู้การทำปุ๋ยหมักหอยเชอรี่และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัวสามารถลดต้นทุนการผลิตการทำการเกษตรและการปรับปรุงสภาพดินให้มีความสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องกลุ่มปุ๋ยมักครับกลุ่มปุ๋ยมักหมู่8ครับตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับคือกลุ่มปุ๋ยมักเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี45นะครับมีสมาชิกประมาณ4เริ่มต้น45รายครับก็ทำปุ๋ยมักที่แรกก็ทำเป็นมูลวัวมูลหมูนะครับเพื่อมาทำเป็นปุ๋ยมักเนาะเศษใบไม้เศษอาหารนะครับถ้าก็ต่อจากหั่นม้าก็ประมาณ 4-5 ปีนี่ก็มีหอยเชอรี่ระบาดก็ได้ชาวบ้านก็ได้ทำยาหายนะก็มีหอยเชอรี่กัดกินเข้าก็เกิดปัญหาครับชุมชนแล้วก็ใจยาเบื่อหอยเชอรี่ต่อจากนั้นก็มันอันตรายต่อน้ำครับต่อคนนะครับแต่สัตว์ป่าปูในนาครับก็ได้เก็บหอยเชอรี่ขึ้นมากำจัดก็เลยมีหมอดินประจำตำบลครับมาแนะนำว่าเป็นน้ำมักชีวภาพนะครับก็เอามามักโดยที่ว่าหมอดินตำบลมาแนะนำก็ใจพอดอ2นะครับคือน้ำมัก50กิโล50ลิตรคือหอย30กากน้ำตาล10น้ำ10นะครับเป็น50นะครับก็มักก็แจกจ่ายกันในกลุ่มนะครับก็แบ่งปันกันใจก็ประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับก็ปรับสภาพดินก็ปลอดภัยตัวเองการกินการอยู่บริโภคคือแบบอยู่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับครับอันนี้คือมะถั่วดาวอินคาครับมาจากป่าอเมซอนนะครับอันนี้ผมซื้อมาต้น50บาทกาละ50บาทคือสรรพคุณคือแก้โรคอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมนะครับคือใบนี่ทำเป็นใบชาคือเมล็ดนี่ทำเป็นเครื่องสำอางนะครับคือน้ำมันบำรุงผิวทาผิวจะนุ่มเมล็ดพันธุ์นี่ถ้าบีบน้ำมันมาก็สดจะทาตามเนื้อตามตัวผิวเนื้อจะขาวเนียนนุ่มทั้งวันนะครับคือใจเป็นกระสับหางคือกัดเอาน้ำมันมาเป็นแบ
น้ำมันตับป่านะครับเพื่อกินเข้าไปวันละ2จ้อนคือจะแก้ปัญหาความจำเสื่อมนะครับสรรพคุณของอันมะถั่วดาวอินคาทุนทางสังคมหมายถึงทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้เพื่อการดำรงชีพรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจการยอมรับซึ่งกันและกันในชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนประชาสังคมความเชื่อถือศรัทธารวมถึงวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานอย่างเช่นทุนทางด้านวัฒนธรรมการนับถือศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธและประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาของคนในหมู่บ้านโดยมีวัดสันปูเลยและพระธาตุสีอ่างทองเป็นศูนย์รวมจิตใจเจ้าไทยเหลืองเฮาน่ะใจประเพณีเจ้าไทยเหลืองของเฮาติดสืบทอดกันตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันน่ะเจ้าที่ยึดเป็นหลักสําคัญของบ้านเส้นไปเลยคือการสักการะเจ้าปอฮงคําบ่ว่าคุณเฮาบ่ว่าคุณหนุ่มคุณเฒ่าละอ่อนที่ออกไปทํางานนอกบ้านเพิ่นก็ไปบอกเจ้าปอฮงคําว่าเนี่ยเวลาเดินทางไปที่ไหนก็เข้าหึงปลอดภัยลูกหลานไปอยู่ที่ไกลก็เข้าหึงประพฤติตัวดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวไว้เพ้อหึงลูกหลานของเฮาเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไกลเขาก็ทำตัวดีคุณตีไปทำงานต่างจังหวัดก็ทำงานสุจริตแต่คุณในพื้นที่ทุกๆปีก็มีการสักการะจะเป่าฮงค้ำเป็นสิ่งที่เป็นสืบทอดกันมาแต่ตั้งแต่โบราณจนปู่จนล้านจนมาถึงปัจจุบันเนาะข้าเจ้ากับหมู่เฮาเจ้าเส้นไปเลยก็สืบทอดประเพณีนี้ต่อไปนอกจากประเพณีของการสักการะจะเป่าฮงค้ำแล้วก็มีประเพณีอื่นๆตีเจ้าเหลืองเขาน่ะได้ปฏิบัติการสืบมาคือการสักเก่าดมโพการสู่เขาทำควันการทำบุญตามประเพณีตีราชการกำหนดปีหนึ่งก็มีกุนเถากุนแก่มีละอ่อนมาขอขมากุนเถาที่บริเวณวัดนี้ประมาณเดือนเมษายนน่ะเจ้าเยี่ยมกลุ่มทอผ้าไทยลือที่มาของไทลือซึ่งชาวไทลือส่วนใหญ่ในอำเภอเชียงคำเป็นชาวไทลือที่มีถิ่นฐานมาจากแคว้น12ปันนาซึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12เขตหรือ12ปันนามณฑลยูนานทางใต้ของประเทศจีนชาวไทลือได้อพยพเคลื่อนย้ายออกจากเมืองเหล่านี้ในรอบ300ปีที่ผ่านมาโดยในปัจจุบันมีชาวไทลือตั้งรกรากอยู่ในเมืองและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยลาวพม่าสำหรับประเทศไทยชาวไทยลือได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทางตอนบนของประเทศไทยมานานกว่า200ปีสำหรับกลุ่มทอผ้าไทยลือบ้านสันปูเลยมีบรรพบุรุษที่เป็นคนไทยลือที่อพยพมาจากแคว้น12ปันนามณฑลยูนานทางตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งมีความรู้พื้นฐานด้านการทอผ้าไทยลือไว้ใช้ในครัวเรือนชาวบ้านจะนำมาสวมใส่กันทุกเพศทุกวัยจนเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านที่มีเชื้อสายไทยลือโดยมีการทอผ้าในครัวเรือนซึ่งแต่ก่อนยังไม่มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวัตถุประสงค์พื้นฐานคือการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าไทยลือไว้ให้ลูกหลานได้สานต่อและสืบทอดเป็นมรดกของชาวไทยลือแต่ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าและมีสมาชิกเครือข่ายกลุ่มทอผ้าระดับต่างๆเช่นเครือข่ายฝ้ายแก้ไหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัดดีเจ้ากลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลยเจ้าประวัติของกลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลยก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่พ.ศ. 2527เจ้า
ต่ก่อนดั้งเดิมก็คือจินปูจินหมอนเปิ้นพ่อผาใจกันนะเจ้าแต่สมัยแต่ก่อนนี้ส่วนมากเพิ่นจะใส่ผ้าท้อโดยท่อโดยฝายที่เปิ้นธรรมชาติเปิ้นปลูกเอาเองนะเจ้าพอดีมาสมัยนี้เพิ่นก็เลยถ่ายทอดถึงมื้อลูกมื้อหลานจินลูกจินหลานเข้ามาก็มาท่อปากันมาท่อเจ้าท่อใจตอนแรกก็ท่อใจแล้วก็เลิกใจก็เอาคายเจ้าตีรถไล่นี่คือดั้งเดิมก็คือปิ้นลือดอกแก้วไล่นําไล่สั่งนี่แหละเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้ก็ประยุกต์ขึ้นมาใส่มุกใส่ก้อใส่ไล่นําไล่เจ้าผลิตภัณฑ์ของเฮาเดี๋ยวนี้นะเจ้าที่จากเลิกใจแล้วก็มีค่ายมีผาทุ่งลือไล่ดั้งเดิมแล้วก็ผาทุ่งประยุกต์เรามีทุ่งหยามมีผาปุโตผาคุ้มเต้งเจ้าเสื้อผาม่านเจ้าเป็นผาม่านค่ะแล้วแต่ออเดอร์ว่าเปิ้นสั่งอีสั่งนะเจ้าสั่งผาม่านสั่งก็ได้แล้วสินใหญ่นี่แล้วแต่ว่าเปิ้นสั่งเหยียวฝ่ายหรือว่าเหยียวฝ่ายโทเลตีมูเจ้าเข้าเย็มเดือนนี้คือขึ้นแต่ก่อนจากเป็นฝ่ายปันมือนะเจ้าฝ่ายปันมือเดือนนี้มาตอดไล่โทเลไล่โทเลตีไล่ก็คือมันมีอยู่ไล่อยู่ไล่นำไล่ไล่เขียวเลยไล่ดาวกระจายไล่ดาวกระจายไล่หางปลาเนี่ยเจ้าหางปลาส่วนมากจะอีปิ้นเอกลักษณ์ก็คือไล่นำไล่เจ้าของกลุ่มผาท้อไทยลือของเขาเราผาตัดเสือมีมดนะเจ้ามีค่ายถัดทุ่งยามนี่ใจกี่น้อยหนาแคบนะเจ้าเดี๋ยวนี้นี่พนำชนปนจวยเอากี่ใหญ่ขึ้นมามูเจ้าเขาก็ประยุกต์ใจมีกี่หนา68นิ้วเจ้าปิ้นผาสินใหญ่ที่เฮาไม่ยอมเอาเองนะเจ้ายอมจากซีธรรมชาติเปิกประดูเอาไม่ยอมยอมฝ่ายซีธรรมชาติปิ้นท้อผาคุ้มโตคุ้มเต็มนะเจ้าประโยชน์จากกลุ่มท้อผ่านี่กับเจ้าคือมีรายได้มีความสามัคคีมีปิ้นการสืบทอดภูมิปัญญาของคุ้มเฒ่าแต่ก่อนมาเจ้าสืบทึ่งจินลูกจินล้านเราไปรู้จักกับกลุ่มทอผ้าไทลือและกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มทอผ้าไทลือและกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายน2527เริ่มแรกมีสมาชิก29คนถือหุ้นละ100บาทรวมเป็นเงิน 2,900 บาทการดำเนินงานของภาคีพัฒนาได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มทอผ้าไทลือซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลยที่มีบรรพบุรุษเป็นคนไทลื้ออพยพมาจากแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งมีความรู้พื้นฐานในด้านการทอผ้าไทลื้อไว้ใช้ในครัวเรือนชาวบ้านจะนำมาสวมใส่กันทุกเพศทุกวัยจนสร้างเป็นอัตลักษณ์ของชาวบ้านที่มีเชื้อสายชาวไทลื้อโดยมีการทอผ้าในครัวเรือนไม่มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวัตถุประสงค์พื้นฐานก็เพื่อสำหรับมาใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าไทลื้อไว้ให้ลูกหลานได้สานต่อและสืบทอดเป็นมรดกของชาวไทลื้อแต่ต่อมาส่วนราชการได้เข้าไปส่งเสริมการทอผ้าไทลื้อโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประชุมและส่งเสริมให้ราษฎรที่ทอผ้าได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าไทลื้อจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคม2549มีสมาชิกก่อตั้ง29คนโดยใช้สารวัตรบ้านสันปุเลยเป็นที่ทำการกลุ่มและได้มีการสนับสนุนกี่กระตุกพร้อมอุปกรณ์เจ้าวัดดีเจ้าเพ็ญศรีชื่นวงศ์นะเจ้าของเป็นประธานของศูนย์การเฮียนฮู้ของชุมชนของบ้านสันปุเลยนะเจ้าบ้านสันปุเลยนี่เป็นหมู่บ้านของไทลื้อนะเจ้าทุกวันนี้นะเจ้าถ้าอู้ถึงเรื่องทุนนะเจ้าเฮามีทุนถึงเรื่องทุนมนุษย์นะเจ้าทุนมนุษย์ของเฮาก็คือเฮามีภูมิปัญญามีภูมิของหลายๆฝ่ายแม้แต่มีปลาชาวบ้านมีปลาชาวบ้านมีในเรื่องของทุนในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของอนุรักษ์วัฒนธรรมของผ้าทอไทลื้อนะเจ้าแล้วทุนท
างสังคมเฮาสามารถเอามาเป็นเชื่อมบูรณาการกันได้เพราะทุนทางสังคมนี่เฮามีในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทลือเฮาทุนทางสังคมเนี่ยเจ้าคือเป็นเรื่องของการวัฒนธรรมในเรื่องของการประเพณีทั้งเรื่องของการอู้และการแต่งกายเนี่ยเจ้าเฮาจะเน้นในเรื่องของผ้าทอไทลือเนี่ยเจ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเฮาเนี่ยเจ้าเราจะพาท่านไปรู้จักกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันปูเลยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันปูเลยได้จะตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2527มีสมาชิกก่อตั้ง173คนออมทรัพย์คนละ10บาทรวมเงินสัจจะแต่ละเดือน 1,730 บาทโดยการนำเงินไปฝากธนาคารทุกเดือนปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น337คนออมทรัพย์คนละ100บาทถึง 3,000 บาทรวมเงินสัจจะเดือนละ 133,700 บาทและปัจจุบันมีเงินให้สมาชิกกู้ยืม 1,887,923 บาทปัจจุบันมีเงินฝากไว้ที่ธนาคาร 292,445 บาทวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์สาธิตการตลาดกู้ยืมเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มทอผ้ากลุ่มเลี้ยงสุกรกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มธนาคารข้าวกู้เป็นทุนหมุนเวียนส่งเสริมให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนในการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนการศึกษาบุตรและเพื่อรู้จักให้สมาชิกรู้จักการออมหรือเรียกว่าเงินฝากสัจจะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดปี2536และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดปี2542การบริหารงานทุกวันที่5ของทุกเดือนสมาชิกจะนำเงินสัจจะมาออมที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันปูเลยหากสมาชิกท่านไหนจะกู้เงินก็ยื่นได้ที่คณะกรรมการภายในวันที่5ของทุกๆเดือนปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ยกฐานะเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปูเลยบ้านสันปูเลยเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งและมีองค์กรต่างๆมากมายหลายกลุ่มโดยการออมเงินสัจจะและปล่อยเงินกู้แต่ละกลุ่มก็จะมีการจัดการบริหารจัดการโดยมีระเบียบของกลุ่มเป็นหลักบางกลุ่มมีความเข้มแข็งมีการจัดสวัสดิการในกลุ่มเช่นมีการปันผลการเฉลี่ยคืนเงินกู้มีการศึกษาดูงานและมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกไม่ว่าจะเป็นการนอนโรงพยาบาลสวัสดิการการเสียชีวิตการคลอดบุตรและทุนการศึกษาบุตรเป็นต้นในมติที่ประชุมก็เห็นชอบเจ้าติจะเฮือเกิดสถาบันการเงินรวมกลุ่มขึ้นมาในบ้านสันปูเลยอ่ะเจ้าพอรวมกลุ่มปุ๊บวิธีการคือเฮารวมเอายอดนี้เฮาบ่ได้รวมเอาอย่างอื่นขึ้นมาครั้งแรกมาคือเฮาหอมรวมยอดนี้โดยใจวิธีการคือคณะกรรมการจากทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมโดยที่ว่าเอาเงินเปิ้นมาอย่างกับกลุ่มทอผ้าเอาเงินเปิ้นมา 450,000 น่ะเจ้าเนาะคณะกรรมการของเปิ้นก็ต้องเข้ามาร่วมตัวเพื่อที่จะติดตามมาดูเงินของเปิ้นตัดเตียมาเนี่ยเปิ้นเอาไปแน่หยังกลุ่มปอบ้านก็มากลุ่มปอบ้านก็จะมาดูของเปิ้นกลุ่มปุ๋ยมักก็จะมาดูของเปิ้นทุกกลุ่มมาคณะกรรมการมา2 คน 2 คนเพื่อจะมาดูวิธีการการบริหารจัดการร่วมกันจึงเกิดสถาบันขึ้นมาเฮามีการรวมบัญชีรวมมาคือ1ครัวเรือนจะฮื้อมี1บัญชีบ่ว่าป้อนี่จะไปกู้มา7กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มก็แล้วแต่กลุ่มไหนก็แล้วแต่เขาก็จะจดรายละเอียดว่ากู้กลุ่มป้าบ้านมา 5,000 กู้แม่บ้านมา 3,000 แม่บ้านไปกู้กลุ่มปุ๋ยมากมา 4,000 จะมารวมเป็น1บัญชีต่อ1ครัวเรือนเจ้าก็จะอู้เรื่องการกู้ยืมเนาะของเงินทุนสถาบันของการเงินนี่นะเจ้าเพราะว่าจะมีสมาชิกมายืนกู้เดือนหนึ่งก็จะมีประมาณ5คน5รายแต่เขาก็พิจารณารายแรกที่ว่าปอดนี้นะเจ้า
พราะว่าที่เฮาจัดด้านกลุ่มขึ้นมาที่ว่าจะช่วยเหลือชุมชนนี่เพราะคือปอดนี้เพราะช่วยเหลือของชุมชนเนาะเพราะจะกู้ยืมไปปลดนี้หรือว่าไปสร้างอาชีพเฮาจะตัดตั้งมาประมาณเดือนปีหยังก็ปี53เนาะเฮาจัดตั้งมาปี53ก็จะเขาช่วยกันคณะกรรมการนี่ก็มารวมกันคิดว่าเออเขาจะช่วยให้เจ้าบ้านในปอดนี้จะได้นะเจ้าเขาก็เลยมาจัดตั้งกันขึ้นมาถ้าเวลากู้ยืมนี่ก็บ่มีปัญหาเจ้าจะส่งเป็นรายเดือนระยะ5ปีเนาะเจ้าจุดประสงค์ก็คือช่วยเหลือเจ้าบ้านของชุมชนเฮานะเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้านางพิมพ์ใจอินแดงนะเจ้าก็เป็นหนึ่งในสมาชิกสถาบันการเงินออมของบ้านสันปุเลยนะเจ้าเนาะเจ้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี53นะเจ้าแต่ก่อนเจ้ามีหนี้เจ้าอยู่ในกลุ่มต่างๆหลังจากที่มารวมหนี้เป็นสถาบันเจ้าก็ได้ผ่อนชำระหนี้เจ้าเดือนละ270บาทจนกระทั่งหมดหนี้ไปนะเจ้าปัจจุบันเจ้ามีหนี้สักบาทแล้วเจ้าในสถาบันการเงินเจ้าพระเจ้านางสาวอุษาไก่แก้วเจ้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2553เจ้าแล้วก็ได้กู้เงินของสถาบันการเงินไปแล้วนะเจ้าเพราะว่าเอาไปลงทุนทำให้ทำนานะเจ้ามันก็ดีอยู่เพราะว่ามันมีตึงสวัสดิการดูแลเรื่องเจ็บป่วยเป็นอย่างเข้าโรงพยาบาลเป็นกระหึ่งนะเจ้าแล้วก็ได้กู้มาต้องไปกู้นอกระบบเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาหมุนได้ทำไรทำนาพอเสร็จแล้วเขาก็เอามาคืนแต่เราผ่อนส่งไปเต่าที่เขาจะมีกำลังพอจะส่งไปได้นะจ๊ะการบริหารงานดังกล่าวทำให้สมาชิกได้รับประโยชน์ทำให้คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงพร้อมใจกันสมัครเข้าเป็นสมาชิกเกือบทุกกลุ่มองค์กรของหมู่บ้านจากการที่เป็นสมาชิกหลายกลุ่มทำให้มีสิทธิ์กู้ยืมได้ทั้งหลายกองทุนโดยกลุ่มที่เข้าร่วมในการจัดตั้งให้เลือกตัวแทนมาบริหารกองทุนกองทุนละ2คนได้จัดตั้งเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปุเลยเมื่อวันที่5กรกฎาคม2553เกิดจากการรวมเงินของกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านกลุ่มจักษานกลุ่มเด็ก CCF กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มทอผ้ากลุ่มเงินแสนกลุ่มอยู่ดีมีสุขกลุ่มศูนย์สถิตการตลาดกลุ่มทำปุ๋ยหมักกลุ่มทำน้ำยาอเนกประสงค์กลุ่มกองทุนสวัสดิการกลุ่มศูนย์สงเคราะห์และกลุ่มกองทุนฝ้ายได้เข้ามารวมตัวกันเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนมีจำนวนทั้งสิ้น17กลุ่มออมเงินคนละ50บาทถึง 3,000 บาทรวมเงินสัจจะรายเดือน 154,750 บาทปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน 2,480,549 บาทมีเงินให้สมาชิกกู้ยืมเงิน 2,188,100 บาทและมีเงินฝากธนาคาร 292,449 บาทครับทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ผมก็ได้ส่งเสริมเจ้าบ้านปลูกผักพืชสวนครัวนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงปลาตามสระน้ำอ่างน้ำนะครับส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักตัวนะครับจะได้ลดสารพิษในร่างกายนะครับผมในนามผู้นำชุมชนหมู่บ้านสันปุเลยนะครับก็ขอขอบคุณกับหน่วยงานที่คือการสนับสนุนของหมู่บ้านสันปุเลยนี่คือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่งมีสีสุขต้นแบบนะครับก็ขอขอบคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับตั้งแต่ท่านนายอำเภอพร้อมคณะหน่วยงานทั้งภาครัฐนะครับจองที่นะครับแล้วก็
หน่วยงานทางท้องถิ่นด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนหมู่บ้านสำเร็จเป็นหมู่บ้านต้นแบบมั่งมีสีสุขนะครับชนเผ่าไทย